รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธบ่ายๆแบบนี้บ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำเนี่ยเปิดมาปุ๊บจะต้องมีเมนูอร่อยให้คุณผู้ชมถึง2เมนูเลยนะครับนาทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้ทำอีก1เมนูภายใต้โจทย์เนี่ยที่เป็นโจทย์เดียวกันมาดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรให้เราบ้างเอานะ1 2 3ปึ๊บไอ้ยาโหเนื้อแบบนี้เวลาไปซื้อตามตลาดหรือตามห้างเนี่ยเนื้อแบบนี้มักจะไม่ค่อยได้ราคาค่ะเพราะเป็นเศษเนื้อวันนี้นาก็เลยเลือกจะเอาเจ้าเนื้อแบบนี้เลือกส่วนที่เอ็นน้อยหน่อยปาจี่ทำยำเนื้อย่างมะม่วงน่าจะอร่อยนะไม่ใช่แบบวากิวมัตสึสกะอะไรไม่มีเลยนะเป็นเนื้อแบบไทยเฟรนช์พูดถึงเนื้อวัวแบบนี้ต้องกินกับเมนูนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือแกงเขียวหวานเนื้อครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าสูตรของเท็ดดี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับแกงเขียวหวานเนื้อสูตรของเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำทุกอย่างอยู่ในหม้อใบนี้ใบเดียวเลยนะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเลยนะครับอุ่นจนหม้อของเราร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นสูตรแบบวัยรุ่นนะฮะทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยอ่ะผมก็เลยอยากจะแชร์พูดจริงๆเอาละใส่น้ำมันพืชลงไปเอาละครับใส่น้ำมันลงไปนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้พริกแกงเขียวหวานเลยนะครับใส่ลงไปผัดให้เขาแบบหอมขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมนะง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปผัดกับกะทิอะไรผัดกับน้ำมันนี่แหละ พอเขาเริ่มฟูเริ่มหอมแบบนี้นะครับผมขออนุญาตใส่เนื้อวัวลงไปเลยนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงเห็นไหมพอเราทำทุกอย่างอยู่ในหม้อนะครับจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ผมจะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะครับไฟแรงๆใส่น้ำปลาลงไปให้เขาโดนความร้อนนะครับตรงนี้จะได้กลิ่นที่หอมขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมผมได้กลิ่นเลยนะคุณผู้ชมก็ต้องได้กลิ่นนะครับถ้าลองทำตามพอใส่น้ำปลาลงไปเสร็จปุ๊บให้เขาโดนความร้อนนะครับก็จะหอมๆแบบนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปนะครับรวดเดียวได้เลยนะสีสวยเลยนะฮะดูแบบว่ามีความมันๆอยู่ข้างหน้าเขียวๆนิดนึงเพราะว่าเราเอาตัวพริกแกงไปผัดกับน้ำมันจนเขาฟูเนาะเติมกะทิลงไปให้หมดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากใส่กะทิลงไปนะครับไฟอ่อนๆรอให้เขาเดือดนะครับนี่แหละครับเนื้อของเราแบบโอ้โหผมว่าถ้าเคี่ยวต่อสักแบบชั่วโมงนึงอ่ะเนื้อจะนุ่มกำลังดีเลยแต่วันนี้ผมแบบรีบนะเราเน้นรสชาติแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราปรุงรสไปแล้วนะครับตัวพริกแกงมีความเค็มนะเราใส่น้ำปลาลงไปแต่ว่าอาหารไทยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับเพิ่มความหวานแบบกลมกล่อมนะเราก็จะใส่ลงไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมยิ่งใส่เร็วยิ่งหอมเร็วนะฮะอันนี้ใบมะกรูดนะครับโอ้เยอะมากเราเอาก้านกลางออกนะครับแล้วก็ก่อนใส่ก็บีบๆนิดนึงนะครับให้เขามีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาก็จะหอมยิ่งขึ้นเลยนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็สไลด์เป็นแบบนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับอันนี้เน้นความสวยงามแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นมะเขือพวงนะครับเม็ดๆแบบนี้เลยคลุกเคล้าแค่เบามือนะพอเครื่องเริ่มครบนะคุณผู้ชมนะแกงเขียวหวานนะดูสิน่ากินเลยอ่ะขอให้ตัวมะเขือสุกก่อนนะครับพริกขี้หนูนะครับอันเนี้ยผมถ้ามันเป็นแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานหมูอะไรผมไม่ใส่แต่ถ้าเป็นแกงเขียวหวานเนื้อเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมผมจะมีพริกขี้หนูแบบเนี้ยบุบๆนิดนึงเหมือนเป็นลูกโดดเวลาซดปุ๊บเวลาเอามาราดข้าวกินกับเนื้อมันต้องมีจริงๆนะฮะพริกขี้หนูเม็ดๆแบบนี้เลยใส่ลงไปหลังจากเดือดได้ที่นะครับตัวมะเขือพวงของเราสุกแล้วนะครับเพื่อความหอมความอร่อยนะฮะขาดไม่ได้จริงๆใบโหระพาครับใส่ลงไปเลยนะครับเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งอร่อยยิ่งดีครับ
ใส่ปุ๊บปิดไฟนะฮะแล้วก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันอีกทีหนึ่งให้ตัวโหระพาของเรานะฮะสุกลงไปเลยพริกน้ำปลาอีกสักถ้วยหนึ่งเนาะแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกงเขียวหวานเนื้อของเท็ดดี้นะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะดูก่อนเลยนี่ร้อนๆแบบนี้ราดข้าวกินกับโรตีนะฮะหรือว่ากินกับขนมปังแต่ผมว่าขาดไม่ได้จริงๆก็คือข้าวสวยอร่อยๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับแกงเขียวหวานเนื้อของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับแนะนำจริงๆนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่เลยนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับอัตราส่วนนะคุณผู้ชมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณผู้ชมก็จะได้ข้าวที่หุงขึ้นหม้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้เลยแหละครับน่ากินมากๆนะฮะและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้นะครับ1แพ็คมี4ห่อห่อละ1กิโลแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่380บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับนี่แล้วเขาแบ่งเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะแพ็คละ1กิโลคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งกินทีละถุงได้ดีมากๆเลยนะครับหุงออกมาขึ้นหม้อน่ากินแบบนี้เลยและจะดีมากๆถ้าทานคู่กับแกงเขียวหวานของเท็ดดี้สูตรนี้นะฮะดูสิครับคุณผู้ชมครับเนื้อเป็นชิ้นโอ้โหดูเครื่องเยอะๆแบบนี้เอาละตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถ้าแบบกินกับทุกคนในบ้านก็อาจจะแบบเอาลูกโดดออกไปนะพริกขี้หนูอาจจะใส่น้อยลงนะฮะสูตรนี้อร่อยตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าแกงแบบนี้ขออีกสักหนึ่งคืนจะอร่อยเพราะว่ามันจะได้เข้าที่นะอันนี้อร่อยเลยทำกินปุ๊บอร่อยปั๊บเลยนะฮะเอาละครับและก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะมีโหระพาสวยๆหนึ่งช่อนะครับวางไว้แบบนี้แหละครับโอ้ดูแบบสดใหม่น่ากินมากๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับแกงเขียวหวานเนื้อครับติดมันนี่เป็นอะไรที่พรีชีพเลยอะแล้วยิ่งเวลาจี่ลงไปแล้วขอบมันกรอบๆเลยนะโอ้ไม่กอดดีเหลือเกินเนื้อย่างหอมๆทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานแล้วก็น้ำยำรสชาติจัดจ้านวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่ทอดต้มยำโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันเรียมไว้นำสันในไก่หั่นชิ้นลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะ
ตามด้วยมายองเนสข่าสับละเอียดและตะไคร้สับละเอียดคนให้เข้ากันใส่ไก่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่ทอดต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ